โอกาสนี้ขอกล่าวคำขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ที่นี่พร้อมทั้งขอโอกาสแสดงธรรมะที่สั้นที่สุดสั้นที่สุดเป็นใจความที่สั้นที่สุดขอได้โปรดกำหนดจดจำไว้ให้ดีมันจะคุ้มค่ายิ่งกว่าเกินค่าถ้ามันจะกล่าวอะไรตรงๆไปบ้างหยาบคายไปบ้างมันก็ต้องขออภัยใจความสำคัญมีแต่เรื่องเดียวเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดซึ่งจะต้องรู้จักและจดจำกันไว้ตลอดกาลหรือตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่อาตมาต้องการจะกล่าวเป็นเรื่องเดียวที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาจงตั้งฟังตั้งใจฟังไว้ดีว่าอาตมาจะพูดว่าอะไรอาตมาจะพูดว่าไอ้ชาติโง่มันไม่รู้จักความถูกต้องคำเดียวเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นความถูกต้องไอ้คนชาติโง่ทั้งหลายมันไม่รู้จักไอ้ความถูกต้องมันจึงมีการลำบากยุ่งยากรบราฆ่าฟันกันทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่รู้จักสิ่งเดียวคือความถูกต้องความถูกต้องนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกลุ่มทั้งพระพุทธศาสนาและทั้งทุกศาสนาด้วยทุกศาสนาด้วยพุทธคริสต์อิสลามฮินดูทุกศาสนาด้วยทุกศาสนาไปรวมอยู่ที่คำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องแต่ถ้าพูดเป็นในภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าสัมมาคำนี้แปลว่าถูกต้องรู้จักแต่ความถูกต้องเพียงอย่างเดียวมันคุ้มหมดไม่ยกเว้นอะไร มีความถูกต้องแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆเลื้อยอยู่ปัญหาที่มันฆ่ากันตายแต่ละวันนี่ยังหลบยังซ่อนยังแอบยังแฝงยังอะไรกันอยู่มันไม่มีความถูกต้องถ้ามันไม่มีความถูกถ้ามีความถูกต้องแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะรู้จักรักใคร่กันรู้จักสันติภาพเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ต้องพูดว่าไอ้มนุษย์ชาติไหนก็ตามมันโง่มันยังเป็นบรมโง่มันยังไม่รู้จักความถูกต้องถ้ามันรู้จักความถูกต้องแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่คุณลองคิดดูเถอะว่าไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่นั่นมันมีประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจแม้แต่ทางสังคมให้เลื้ออยู่เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความผิดพลาดต้องฆ่ากันตายแล้วตายอีกทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะมันไม่มีความถูกต้องใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีความถูกต้องเพราะนั้นจึงอยากจะพูดเรื่องความถูกต้องถ้ารู้จักความถูกต้องเพียงสิ่งเดียวแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรับเอาไปแต่เรื่องธรรมะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความถูกต้องความถูกต้องนี่เพื่อจะให้มีประโยชน์
แก่การจดจำที่แน่นอนก็จะแบ่งความถูกต้องออกเป็น4เรื่องช่วยตั้งใจฟังให้ดีจำไว้ให้แม่นยำที่สุดว่าความถูกต้องทางกายเรื่องที่หนึ่งความถูกต้องทางจิตเรื่องที่สองความถูกต้องทางตัวตนและความถูกต้องเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายกับความถูกต้องเรื่องความว่างจะจำกันเดี๋ยวนี้เลยว่าถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนแล้วก็ถูกต้องทางความว่างถูกต้องทางกายนี่ก็คือว่าเกี่ยวกับร่างกายมันถูกต้องคำว่ากายเนี่ยถ้าไม่โง่เกินไปถือตามภาษาบาลีเขาว่ามีสองกายกายลมกายเนื้อลมหรือลมหายใจทุกชนิดก็เรียกว่ากายแล้วกายเนื้อคือร่างกายเนื้อหนังไส้พุงตับไตก็เรียกว่ากายกายลมก็ต้องถูกต้องแล้วกายเนื้อหนังนี่ก็ต้องถูกต้องก็เรียกว่าถูกต้องทางกายถ้ามันมีความถูกต้องทางกายแล้วคนมันจะเจ็บไายได้อย่างไรอาตมานี่มีความผิดทางกายมากที่ถูกยังเจ็บไายไม่มีความสุขอยู่มันไม่ถูกต้องทางกายถูกต้องนับตั้งแต่ลมหายใจหรือลมอากาศหรือลมที่หายใจเข้ามาลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายลมหายใจที่ทำให้เกิดกำลังพลังเช่นลมปราณเป็นต้นที่ทำให้เกิดพลังทางลมนี่ก็เรียกว่าถูกต้องทางกายและกายเนื้อกายหนังเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องทุกอย่าง ก็ต้องรวมเรียกว่าทางกายและสิ่งที่มันเนื่องอยู่ด้วยกายนี่ขอให้ทางกายมันถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องทางกายใครมันจะตดเหม็นบ้างคิดดูถ้ามันมีความถูกต้องทางกายแม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็นนะมันจะเอาหลักฐานอะไรก็ไปถึงไหนมันถูกต้องนี่ขอให้ถูกต้องทางกายกายเนื้อก็ดีกายลมหายใจก็ดีที่นี่ถูกต้องที่สองก็ถูกต้องทางจิตจิตกุศลหรือจิตอกุศลก็ต้องเรียกว่าจิตทีแรกจิตอกุศลเนี่ยต้องไม่อกุศลถ้าจิตกุศลก็ต้องถูกต้องถ้าจิตกุศลไม่ถูกต้องมันก็ใช่ไม่ได้เหมือนกันนะแม่จิตที่เป็นกุศลถ้าไม่ถูกต้องมันก็ใช่ไม่ได้นะไอ้ที่เรียกว่าดีมันใช่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันดีจริงก็ต้องถูกต้องกุศลมันแปลว่ามันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลแปลว่าตัดสิ่งที่ควรตัดนี่ไปจำไว้ดีเลยว่าถ้าพูดว่ากุศลมันตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลตัดหญ้าคาที่ควรตัดแล้วอกุศลมันไม่ตัดหญ้าคาที่ควรตัดพูดง่ายๆก็ว่ามันตัดสิ่งที่ควรตัดมันหมดปัญหาก็เป็นกุศลมันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดมันเหลืออยู่เป็นปัญหามันนั่นคืออกุศลนานาชนิดร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างให้ถูกต้องทางจิตถ้ามีการตัดสิ่งที่ควรตัดก็เรียกว่าถูกต้องทางจิตที่เรื่องจิตเป็นอกุศลนี่มันมากมายนับได้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงนับได้ตั้งร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่าง มันไม่ตัดสิ่งที่ควรจะตัดออกไปแล้วมันก็เป็นความไม่ถูกต้องมันถูกต้องทางจิตเนี่ยถูกต้องทางจิต
เป็นถูกต้องที่สองเป็นใครๆประวังรักษาอย่าให้เกิดความผิดพลาดทางจิตนี่มันยิ่งกว่าทางกายถ้าถูกต้องทางจิตแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่แม้แต่ปรมาณูก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ถ้าถูกต้องทางจิตอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีสิ่งที่รบกวนจิตจิตมันบริสุทธิ์มันเกลี้ยงเกลามันไม่มีความรบกวนมันช่วยจำไว้เป็นเรื่องที่สองว่าถูกต้องทางจิตจะแจกเป็นชื่อกิเลสตัวไหนก็ได้มันก็ถูกต้องไม่มีกิเลสตัวนั้นถูกต้องที่สามก็ถูกต้องทางอัตตาทางตัวตนนี่มันละเอียดลึกยิ่งขึ้นไปกว่าทางจิตอย่างเดียวถ้ามันเรียกว่าทางตัวตนทางอัตตานะถูกต้องทางอัตตานะว่าแปลว่าตัวตนถูกต้องทางกายเรียกว่าสัมมากายาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาจิตตาถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาอัตตาถูกต้องทางตัวตนมีตัวตนที่ถูกต้องไม่เป็นปัญหาตัวตนที่ถูกต้องนั่นคือมันไม่มีอหังการมมังการมานะอนุสัยพูดเป็นเรื่องเป็นบาลีเดี๋ยวมันยุ่งยากลำบากมันลืมซะอีกว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นน่ะถูกต้องทางอัตตาถ้าเป็นบาลีมันยาวเฟ้ยอหังการะมมังการะมานานุสัยน่ะอหังการมันคือว่าตัวกูมมังการว่าของกูมานะคือสำคัญมั่นหมายอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดมานะคือยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนี่ถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นอหังการะมมังการะมานานุสัยแล้วก็เรียกว่าถูกต้องทางตัวตนทางอัตตาทางตัวตนเป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าเป็นพระอรหันต์ถูกต้องทางอัตตาถูกต้องทางตัวตนนี่เอาที่สี่ข้อสุดท้ายว่าถูกต้องทางความว่างเรียกว่าถูกต้องทางสุญญตาหรือสัมมาสุญญตาถูกต้องทางเรื่องของความว่างระวังให้ดีนะจะพูดจังๆจริงๆจังๆไอ้ชาติโง่มันไม่รู้เรื่องความว่างเสียเลยไม่รู้เรื่องความว่างเสียเลยมันไม่รู้ว่างนั่นคืออะไรคำว่าว่างมันไม่ได้หมายความถึงว่ามันไม่มีอะไร แต่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เกิดกิเลสใดๆไม่ได้มันว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงกิเลสเล็กกิเลสใหญ่กิเลสต้นเหตุกิเลสปลายหางเลยมันว่างไปหมดเรียกว่าสัมมาสุญญตาว่างจากสุญญตามันกลายเป็นคำสร้างคำทับศัพท์ที่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ว่าสัมมากายาว่างทางกายถูกต้องทางกายสัมมาจิตตามันว่างทางจิตมันถูกต้องทางจิตสัมมาอัตตามันว่างจากอัตตามันถูกต้องทางอัตตาสัมมาสุญญตามันว่างโดยประการทั้งปวงคือว่างอย่างพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้มันว่างสัมมาสุญญตาชักจะสงสัยเสร็จแล้วว่าแม้แต่สี่อย่างนี่ท่านทั้งหลายก็ยังอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะไม่ไว้ใจคุณแล้วขอย้ำอีกทีว่าขอให้จำให้ความถูกต้องสี่อย่างนี่ไว้ให้ได้ว่างทางกายที่ว่าสัมมากายาถูกต้องทางกายว่างทางจิตเรียกสัมมาจิตตาถูกต้องทางจิตว่างอัตตาเรียกว่าสัมมาวอัตตาว่างจากตัวตนสัมมาสุญญตา
ว่างโดยประการทั้งปวงว่างโดยประการทั้งปวงถ้าสี่อย่างจำไม่ได้อย่างนี้แล้วก็จะขอพูดไปตายซะดีกว่าไปตายซะดีกว่าเพราะมันไม่รู้ความถูกต้องความถูกต้องนี่มันต้องว่างสี่อย่างนี้เมื่อมันไม่รู้ความถูกต้องมันก็มีแต่ความผิดพลาดมันขออย่าให้มันมีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องขอย้ำที่ว่าบาลีว่าสัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องไม่มีคำพูดคำไหนที่ดีกว่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรวมอยู่ที่สัมมารวมอยู่สัมมาคือความถูกต้องความถูกต้องเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางอัตตาแล้วถูกต้องทางความว่างนี่สัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องถ้าว่าไปหาคำไหนในประธานุกรมชาติไหนภาษาไหนแล้วก็ถ้าว่าชาติไหนภาษาไหนบ้างที่มันข้านคำว่าความถูกต้องคำว่าความถูกต้องมันใช่ไม่ได้ในคนชาติไหนภาษาไหนไปหามาดูที่มันไม่มีเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าความถูกต้องแล้วมันใช่ได้ทุกชาติทุกภาษาไม่ยกเว้นภาษาไหนมันมีความถูกต้องโดยเฉพาะภาษาพูดของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือความถูกต้องความถูกต้องมันจนรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องยิ่งกว่ารู้จักยิ่งกว่ารู้จักความถูกต้อง มีความถูกต้องแล้วมันก็จะหมดปัญหาน่ะก็หมดปัญหาคือหมดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอะไรหมดไปหมดเลยถ้าว่ามันหมดปัญหาคือความถูกต้องถ้ามันยังมีปัญหาอยู่มันยังใช้ไม่ได้ไม่ว่าใครไม่ว่าจะคนไหนคนชนิดไหนชั้นไหนก็ตามถ้ามันยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้คำปัญหาเนี่ยต้องไม่มีเราจะหมดปัญหาเป็นคนหมดปัญหาเรียกว่าสุญญตาคือคนมีความว่างถ้าว่างถ้าไม่ว่างเหลืออยู่นิดแต่มันก็มีปัญหาปรมาณูนึงก็เหลืออยู่เป็นปัญหามันต้องไม่มีปัญหามันจึงจะเรียกว่าคนหมดปัญหาก็เป็นสัมมาคือถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดมีเท่านี้อย่าพูดเท่านี้สี่คำพูดว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาตัวตนแล้วก็ว่างทางสุญญตาขอท้าทายว่าให้พูดกันสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่มากไปกว่านี้มันไม่มากไปกว่านี้มันไม่เกินนี้ไปได้มันไม่มากไปกว่านี้ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางสุญญตาว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาว่างทางสุญญตาขอท้าขอรับประกันว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะถ้ามีความรู้เรื่องนี้เพียงสี่คำนี้มันคุ้มค่าที่สุดหาค่าคุ้มค่าที่ไหนไม่มีแล้วมันคุ้มค่าที่สุดมันหมดจดครบถ้วนที่สุดมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในคำสี่คำนี้หรือเพียงคำเดียวก็ได้ว่าสัมมาถ้าคุณพูดว่าสัมมามันแปลว่าความถูกต้องมันรวมพระพุทธรวมพระธรรมรวมพระสงฆ์รวมทุกอย่างที่จะเป็นที่พึ่งของคนแต่ละคนได้ไม่ว่ามันจะนับถือศาสนาไหนนะไม่ว่ามันจะนับถือศาสนาไหนนะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรก็ตามทุกศาสนาน่ะถ้ามันรู้จักสัมมามันก็รู้จักใช้สัมมามีสัมมาแล้วก็มีความถูกต้องแล้วคุ้มครองไปถ้าไม่ว่าศาสนาไหนเนี่ยจึงว่าทุกศาสนามันรวมอยู่ในคำว่าถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกต้องดูสิทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางสังคมมันก็ไม่ถูกต้องมันมีแต่คนแก้แค้นความเลวร้ายที่สุดสังคมมันมีแต่คนแก้แค้นหาความถูกต้องสักขีดเล็บนึงก็ไม่ได้ถ้ามันมีความถูกต้องหมดแล้วมันไม่มีความผิดพลาดเหลืออยู่แม้แต่สักเท่าคิดเล็กมันมีความถูกต้องมีความถูกต้องที่นี่จะพูด
ภาษาโง่ๆง่ายๆสำหรับคนบ้านนอกพูดด้วยอุปมาคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบเป็นอุปมาแม้เราจะร้องบทร้องเพลงกล่อมลูกให้นอนเราก็ยังรู้จักร้องเองเรื่องที่มันลึกซึ้งถูกต้องมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญพ้นบุญน่ะคือว่าพ้นบุญมันพ้นยิ่งกว่าบาปมันพ้นบุญไปพ้นเป็นพ้นบุญไปซะอีกอ่ะให้มันว่างนะแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้ได้ยินได้ฟังอีกบทนึงว่าส้มซ่าส้มซ่าคือส้มที่ดำๆเขียวๆเปรี้ยวๆส้มซ่าน้องเอ๋ยคือน้องส้มซ่าลูกดกราร่าร่มฟ้าร่มดินอีกาตัวไหนจะกล้าเจาะกระรอกตัวไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยเอายกเว้นที่คนไหนที่ไม่รวมอยู่ในคำว่าแม่มันทั้งเมืองถ้ามันร่มหัวแม่มันคนทั้งเมืองแล้วมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเหลืออยู่มันถูกต้องถึงที่สุดถูกต้องถึงที่สุดถ้าจำไม่ได้ก็พูดอีกทีว่าน้องเอ๋ยคือน้องสมตนสมซ่าลูกดกราร่าร่มฟ้าร่มดินอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยทำไมพูดอย่างนี้ทำไมพูดหยาบคายอย่างนี้เพราะว่าพูดให้มันเด็ดขาดลงไปว่ามันไม่ยกเว้นอะไรมันไม่เหลืออะไรที่จะยกเว้นให้ที่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ นี่จะพูดถึงเรื่องความว่างถ้าว่ามันสามารถทำให้เป็นสุขกันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดปัญหาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ต้องเรียกว่ามันร่มหัวแม่มันทั้งเมืองร่มหัวคนทั้งเมืองเราก็พลอยจำไอ้คนแก่ๆเขาจำเขาร้องเพลงกล่อมเด็กให้นอนเรียกว่าเพลงร้องเรืออะไร มะม่วงหิมพานต์สุกงอมหอมหวานอยู่กลางแม่น้ำทะเลล้วงพ้นลิงพ้นข้างพ้นสัตว์ทั้งปวงพ้นเขเฮราหมดสิ้นแม่มันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ถ้าเป็นมะม่วงหิมพานต์มันก็สุกงอมหอมหวานที่ใครมันไม่รู้จักสุกงอมหอมหวานชนิดที่ใครไม่รู้จักมันรู้จักกันแต่เรื่องสุกงอมหอมหวานของกิเลสเดี๋ยวมันสุกงอมหอมหวานของสุญญตามันไม่มีเรื่องอะไรที่ว่าจะต้องให้เป็นปัญหามันหมดปัญหานี่เราอยากจะให้รู้สิ่งที่ลืมไม่ได้รู้จักสิ่งที่ลืมไม่ได้จำสิ่งที่ลืมไม่ได้จำน่าจะลืมไม่ได้ต้นส้มซ่าที่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองไหว้ทีก็ได้น้องเอ๋ยคือต้นส้มซ่าดกราร่าร่มฟ้าร่มดินกระรอกไหนอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองมันหยาบคายนะมันหยาบคายที่สุดแล้วนะมันดูถูกดูหมิ่นมันหยาบคายที่สุดแล้วนะสมน้ำหน้ากับคนโง่ที่มันไม่รู้จักว่าอะไรมันว่างอะไรมันว่างนี่จะพูดให้ธรรมะมันลึกขึ้นไปอีกเมื่อต้องพูดถึงเรื่องว่ามีอยู่สองสิ่งคะนะสังขารสังขารมันปรุงแต่งอวิสังขารมันไม่มีการปรุงแต่งถ้ามันเป็นสังขารมันก็ปรุงแต่งมันก็มีปัญหาเรื่อยไปไม่หมดปัญหามันต้องหมดสังขารเมื่อไม่มีการปรุงแต่งต้องเป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งสังขารมันยังเป็นความไหลเพราะมันมีการปรุงแต่งอยู่สังขารยังมีการไหลเพราะมีการปรุงแต่งอยู่ถ้าวิสังขารไม่มีการไหลเพราะไม่มีการปรุงแต่งพูดให้คนโง่ฟังสักหน่อยก็พูดว่าตะลิงมันไหล
น้ำมันไม่ไหลตะลิงมันไหลนี่ตะลิงที่ไหนมันไหลใครเห็นบ้างใครรู้จักบ้างนั่นแหละคือความโง่มันไม่รู้จักว่าตะลิงมันไหลตะลิงฟังตะลิงของใครก็ตามมันไหลไปนี่แม่น้ำไหนก็ตะลิงมันไหลทั้งนั้นมันมีสังขารมีการปรุงแต่งแต่เป็นน้ำจริงๆเขาเรียกว่าความว่างความว่างมันไหลไม่ได้มันไหลไม่ได้น้ำมันไม่ไหลแต่ลิงมันไหลมันวิสังขารมันไม่ไหลนี่ให้รู้จักว่าคำพูดที่เขาพูดว่าตะลิงมันไหลน้ำมันไม่ไหลนี่ฟังให้ถูกเถอะถ้าฟังถูกแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาเท่าตัวเต็มตัวถ้ามันยังฟังว่าตะลิงไหลไม่ถูกแล้วมันก็ยังโง่บรมมังโง่อยู่นั่นแหละเพราะว่าสังขารมันต้องปรุงแต่งมันต้องไหลเกะกะ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 ไปทั้งดินทั้งก้อนหินทั้งกรวดทั้งทรายทั้งมัดไปดูที่แม่น้ำคงคาที่อินเดียตะลิงมันไหลไหลอยู่ไม่รู้กี่ล้านล้านปีจนก้อนหินทุกก้อนกลมหมดไม่ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่มีเพราะตะลิงมันไหลอยู่เรื่อยทำให้ก้อนหินทุกก้อนมันกลมตะลิงมันไหลแต่ถ้ามันไม่เกิดการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันไม่มีอะไรไหลมันมีแต่ความว่างมันว่างไปเต็มหมดแม้แต่น้ำก็ว่างแม้แต่อากาศก็ว่างแม้แต่อัตตามันก็ว่างมันไม่มีอะไรจะไหลถ้าไหลมันหมายความมันมีอะไรอะไรมันไหลอยู่คือมันเป็นสังขารเป็นสังขารธรรมมีเหตุมีปัจจัยไหลอยู่ถ้ามันไม่ไหลมันไม่มีอะไรมันว่างถ้าไม่มีอะไรไหลมันว่างว่างว่างอย่างยิ่งนี่เลยว่าถ้าว่างถึงว่าตะลิงก็ไม่ไหลถ้าฟังถูกก็จะถือว่าฟังธรรมะถูกทำธรรมะลึกฟังธรรมะลึกซึ่งถูกและฟังถูกต้องจนเห็นได้ว่าโอ้ตะลิงมันไหลเว้ยไอ้ที่ไม่ไหวที่ไม่ไหลนะมีแต่ความว่างแค่นั้นน่ะน้ำที่แท้จริงก็ไม่ไหลเพราะมันเป็นความว่างไปเสียเพราะมันเป็นความว่างไปเสียแล้วมันไม่ต้องไหล ถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงแต่ลิงก็ไม่ไหลน้ำมันก็ไม่ไหลก็มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องจะเอาถูกต้องกันถึงไหนมันถูกต้องจนว่าแต่ลิงก็ไม่ไหลตะลิงมันไหลเป็นความถูกต้องของไอ้โง่โง่ของคนโง่ของตะลิงมันไหลถ้าตะลิงก็ยังไม่ไหลมีความถูกต้องที่สุดจนถึงว่าแม้แต่ตะลิงมันก็ไม่ไหลมันก็มีสัมมาสัมมามีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าถูกต้องเป็นสัมมามันก็มีสันติก็จำไว้คำว่าถ้าเป็นสัมมามันถูกต้องมันจะเป็นสันติมันสงบระงับถ้ามันมีสันติสงบระงับได้มันจะเป็นมัชฌิมามัชฌิมาเป็นกลางไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีเลวไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีไปหมดมันเป็นมัชฌิมาไม่อาจจะจัดเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนรกเป็นสวรรค์จัดไม่ได้มันเป็นมัชฌิมามันเกลื่อนเป็นกลางไปเสียหมดนี่คือสุญญตาสุญญตาความว่างความว่างก็นิพพุติถ้านิพพุติสุญญตาก็นิพพุติดับเย็นดับเย็นก็เป็นนิพพานนิพพานก็เป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายต้องคอยกันจะไม่รู้จักตายอีกต่อไปนะไม่รู้จักตายอีกต่อไปนะนี่เป็นอมตะสัมมามันถูกต้องสันติสงบระงับมัชฌิมามันกลางมันกลางไปหมดมันจนไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรไม่มีความเป็นของคู่นั่นก็เป็นสุญญตาคือว่างคำว่าว่างนี่เป็นคำสูงสุดไม่มีคำไหนสูงเท่าก็มันสงบระงับดับเย็นเป็นนิพพานเป็นอมตะถ้าพูดเป็นบาลีมากนักเดี๋ยวก็ลืมซะอีกอย่าพูดเป็นว่ามันเป็นอมตะมันเป็นสงบระงับแห่งสังขารมันไม่มีอุปธิมันไม่มีตัณหามันเป็นวิราคะมันเป็นนิโรธมันเป็นนิพพานเป็นนิพพานเป็นธรรมธาตุแท้เป็นธรรมธาตุแท้เป็นธาตุแห่งธรรมะแท้เป็นตัวธาตุแท้เป็นธาตุแห่งธรรมะแท้
นั่นคือความถูกต้องนั่นคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยถ้าฟังคำว่าตะลิ่งไหลเข้าใจคำว่าความว่างก็ต้องเข้าใจนี่ในที่สุดมันก็รู้จักสิ่งที่ไม่ยังไม่เคยรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นปัญหามันก็ต้นส้มซ่านะเรียกอุปมาเหมือนกับความว่างมันครอบหัวคนทั้งเมืองครอบหัวแม่มันทั้งเมืองถ้ามันมีความว่างแล้วมันครอบงำหมดไม่ยกเว้นอะไรครอบงำทั้งเมืองถ้ามันมีความว่างมันไม่มีอะไรที่ไม่ถูกความว่างครอบงำความว่างมันจะครอบงำทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเราจึงไหวต้นส้มซ่านใบดกนี่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองหยาบหรือไม่หยาบถ้าหยาบก็ไปเข้าใจเสียถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะไม่เป็นคำหยาบมันจะเป็นคำธรรมดาเป็นคำธรรมดาแล้วเป็นคำจริงที่สุดจริงอย่างที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่านี่คือความหมายของคำว่าสัมมาสัมมาคุณจงพอใจในคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมตะสัมมตะสัมมตตาก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันยุ่งกับเราเอาคำว่าสัมมาสัมมาแล้วก็นึกถึงคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาทิฏฐิสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาแปดสัมมานี่เป็นฝ่ายเหตุสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสองอย่างนี้เป็นฝ่ายผลสัมมามันมีแต่สิบเท่านั้นนะพอสัมมาแล้วไม่มีอะไรเหลือมันถูกต้องหมดขอให้สนใจคำว่าความถูกต้องความถูกต้องเพียงคำเดียวแล้วคุ้มได้หมดไม่เป็นคนไอ้ชาติโง่อีกต่อไปไม่เป็นไอ้ชาติโง่อีกต่อไปไม่มีคำพูดคำไหนที่มันเด็ดขาดเฉียบขาดจริงจังมีค่าสูงสุดยิ่งกว่าคำว่าสัมมาสัมมาความถูกต้องนี่ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันจะชิบหายกันหมดแล้วมันไม่มีความถูกต้อง ประชาธิปไตยและไม่ใช่ประชาธิปไตยมันจะชิบหายกันหมดแล้วมันไม่มีความถูกต้องมันอยู่ที่ความถูกต้องมันต้องมีความถูกต้อง ความถูกต้องนั่นนะมันเนื้อไปกว่าดีนะถ้าดีไม่ถูกต้องมันก็ใช่ไม่ได้ยิ่งดียิ่งบ้าถ้าว่าถูกต้องแล้วมันไม่มีทางจะผิดพลาดไม่มีทางที่จะสูญเสียความหมายขอให้สนใจคำนี้เอาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชีวิตเป็นดวงจิตเป็นวิญญาณว่าความถูกต้องในความถูกต้องในความถูกต้องคำอื่นๆมันบ้าบ้าบอบอทั้งนั้นมันขาดไปครึ่งหนึ่งหรือมันแหวงไปครึ่งหนึ่งมันผิดไปครึ่งหนึ่งมันแย้งได้ครึ่งหนึ่งคำว่าบุญคำว่าบาปเนี่ยบาปมันคือบ้าที่สุดไอ้บุญมันก็บ้าที่สุดอีกทางหนึ่งเพราะว่าบุญเนี่ยมันก็จะเอาแต่ความสนุกสนานอเด็ดอร่อยกันเป็นความบ้าฝ่ายบวกไอ้บาปเป็นความบ้าฝ่ายลบไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องจะขอพูดตั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งแสนครั้งแสนครั้งล้านครั้งเพราะมันไม่ถูกต้องมันใช่ไม่ได้มันใช่ได้คำเดียวแต่ว่าถูกต้องถูกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงคำว่าสัมมาสัมมาความถูกต้องถูกต้องถูกต้องพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ความถูกต้องเราจะใช้คำอย่างอื่นก็ได้เป็นพระเจ้าพระเป็นเจ้าของศาสนาอื่นก็ได้ของศาสนาฮินดูของศาสนาพราหมณ์ของศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรก็ตามถ้าถูกต้องแล้วเป็นความปลอดภัยทั้งนั้นไม่มีคำไหนที่จะไม่มีความถูกต้องอันไหนที่จะเป็นอันตรายถ้ามันมีความถูกต้องแล้วภาษาไหนมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้สนใจคำว่าความถูกต้องคือมันเป็นธรรมะทั้งหมดรวมธรรมะไว้ทั้งหมดสัพเพธรรมะธรรมะทั้งปวงเกวัลลาทั้งปวงอยู่รวมอยู่ที่ความถูกต้องไกวัลยะคำนี้เป็นของฝ่ายชัยนะของฝ่ายนิครนได้ทำไปไกวัลยะนี่แปลว่าท
ั้งปวงถูกต้องทั้งปวงถูกต้องทุกสิ่งถูกต้องทุกสิ่งเป็นเกวัลละภาษาบาลีก็มีคือคำว่าเกวัลละถ้าเป็นชื่อบุคคลเรียกว่าเกวัลลีเกพัลลีเกพัลลีเกพัลลีคือไกลไกลวันระยะแต่ความถูกต้องโดยประการทั้งปวงไม่ยกเว้นไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่ถูกต้องนั่นถ้าคำว่าถูกต้องคำเดียวแล้วมันหมดจดสิ้นเชิงไม่ต้องเป็นพวงไม่ต้องอะไรกันอีกต่อไปแล้ว สมบูรณ์อยู่ในตัวคำว่าความถูกต้องขอให้ทุกคนทุกท่านทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความถูกต้องความถูกต้องสัมมาเมื่อคุณก็จะมีความถูกต้องมีความดีความงามความถูกต้องของทุกๆศาสนาของทุกๆศาสนาไม่ต้องไปดูถูกกับเป็นศาสนาคริสต์ศาสนายิวศาสนาอิสลามถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันใช้ได้ทั้งนั้น จะเป็นพระเจ้าในศาสนาไหนมันต้องอยู่ที่ความถูกต้องพระเจ้าของทุกๆศาสนากี่ร้อยกี่พันศาสนาถ้าจะแยกออกไปมันต้องอยู่ที่ความถูกต้องมันต้องอยู่ที่ตัวความถูกต้องแต่คนไม่มีปัญญาที่แยกออกจะแยกออกเป็นหลายร้อยหลายพันศาสนามันโง่แต่ถ้าไปหยุดรัดติดความถูกต้องตัวเดียวแล้วมันหลดมันจบหมดมันรวบหมดมันรวบหมดมันเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องนี่อาตมาจะบ้าจะได้จะเป็นบ้าจะได้เพราะคำว่าความถูกต้องนี่เพราะว่าหลงไหลในความถูกต้องสนใจในความถูกต้องอย่างหลงไหลจึงมาขออ้อนวอนอ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายขออ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายสนใจในความถูกต้องประพฤติปฏิบัติในความถูกต้องถ้าพิจารณาธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดคือสุญญตามันว่างจากปัญหาว่างจากปัญหาโดยประการทั้งปวงนะเขาบอกเรื่องส้มซ่าน้องเอ๋ยคือต้นส้มซ่ารูปโลกร้าร่ารุ่มฟ้ารุ่มดินมีการไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินรุ่มฟ้ารุ่มดินรุ่มหัวแม่มันทั้งเมืองคิดดูทีแม่มันทั้งเมืองน่ะมันมีอะไรยกเหลือมันมีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันคอยสุญญตานี่มันร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองสุญญตาคือความว่างนี่คอยร่มหัวมันทั้งแม่มันทั้งเมืองถ้ามันไม่มีความทุกข์มันก็มันเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์นิพพานโดยประการทั้งปวงนั่นน่ะจะร่มหัวแม่มันทั้งเมืองคือนิพพานน่ะคือสุญญตาน่ะจะร่มหัวแม่มันทั้งเมืองหยาบคายมากเพราะมันจะตายแล้วรู้สึกว่าไม่มีชีวิตยืนยาวแล้วมันชีวิตนี่มันร่อแร่มันจะตายอยู่แล้วมันไม่กล้าพูดกล้าพูดอะไรตรงๆพูดอะไรเร็วๆพูดให้เข้าใจกันเร็วๆอาตมารู้สึกว่าชีวิตนี่มีนิมิตแห่งความตายเข้ามาบอกแล้วจะต้องตายในเวลาไม่นานเลยรีบบอกท่านทั้งหลายว่าให้สนใจสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดคือคำว่าความถูกต้องให้ครั้งสักหน่อยก็จะใช้คำว่าสัมมาสัมมาสัมมัตตาความถูกต้องลุกไปจากนี่อย่าให้ความถูกต้องกระจายละลายไปทั้งหมดขอให้เอาความถูกต้องยึดไว้เป็นหลักให้จนได้เป็นความถูกต้อง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 ทบทวนอีกหน่อยมาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนหรืออัตตาแล้วก็ถูกต้องทางความว่างคือสุญญตาให้เข้าใจคำพูดที่ลึกๆที่ว่าตะลิงมันไหลคือสังขารสังขารมันไหลถ้ามันเป็นวิสังขารมันไม่ใช่สังขารแล้วไม่มีอะไรไหลมันมีแต่ความว่างมันคอยรู้จักสังขารเพื่อปรุงแต่งแล้วก็ไม่ว่างวิสังขารไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็ว่างนั่นน่ะคือยอดสุดของสัมมาสัมมาขออภัยถ้ามันพูดคำหยาพูดอะไรเป็นคำสะกิดกันแรงๆ แล้วมันก็ขอให้อภัยเพราะว่ามันจำเป็นรู้สึกว่ามันจำเป็นเสียแล้วที่จะต้องพูดด้วยคำรุนแรงเพราะมันไม่เคยยืดเคลื่อนไหว
ต้องการให้มันเคลื่อนเคลื่อนไหวให้มันรู้จักให้มันเข้าใจให้มันฟังคำนี้เพียงคำเดียวได้ถูกต้องว่าสัมมาสัมมาถูกต้องสัมมาสัมมาถูกต้องขอขยายออกเป็น4ถูกต้องคือถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนและถูกต้องทางความว่างนี่ก็มันไม่มีอะไรจะพูดแล้วพอพูดเสร็จหมดแล้วพูดเสร็จจบแล้วพูดจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วถ้าคุณรู้เรื่องสัมมาสัมมาใน4ความหมายนี่แล้วไม่มีเรื่องอะไรจะพูดอีกแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่เหลือว่าให้พูดอีกแล้วหรือจำเป็นจะต้องพูดมันไม่มีแล้วมันพูดเสียครบถ้วนแล้วว่าสัมมาสัมมาถูกต้องโดยทางกายโดยทางจิตโดยทางตัวตนโดยทางสุญญตาคือความว่างนี่ต่อมารู้สึกเหนื่อยแล้วดื้อหมอก็ไม่ให้พูดก็พูดถ้าจะดื้อหมอแล้วหมอว่าอย่าให้พูดขอให้พูดไม่ต้องพูดแต่นี่มันดื้อหมอแต่เพราะเหตุที่เห็นว่าไอ้คำนี่มันสำคัญมากสำคัญเหลือเกินมีค่าเหลือเกินจึงขอพูดถ้ามันจะตายลงเดียวนี่ก็ขอสมัครตายให้ได้พูดในสิ่งที่มันมีคำที่มีความสำคัญที่สุดพูดแล้วตายก็เอาสัมมาสัมมาสัมมาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางความว่างแล้วก็ขอเตือนไว้อีกหน่อยว่าอย่าลืมเรื่องต้นส้มซ่าต้นส้มซ่าที่พุ่มดกร่มหัวแม่มันทั้งเมืองมีเท่านี้ถ้าเป็นสัมมาจริงสัมมาจริงมันมีความว่างนั่นก็เป็นพุ่มของต้นส้มซ่าที่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองขอยุติการบรรยายด้วยคำหยาบเพื่อเข้าใจง่ายด้วยการเพียงเท่านี้ขอยุติการบรรยายขอให้ไปจัดทำให้การศึกษาสนทนามีความรู้ความเข้าใจต่อไปจนกว่าจะหมดเวลารุ่งสว่างแต่ขอย้ำขอยืนยันขอรับประกันว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าความถูกต้องหรือสัมมาปัญหาทางการเมืองจะหมดสิ้นไปถ้ามันมีสัมมาคือความถูกต้องไม่มีความถูกต้องแล้วให้มันทำกันจนตายแล้วตายเล่ากี่ร้อยชาติพันชาติมันก็ไม่มีความสงบทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมขอยุติการพูดในวันนี้เพียงคำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องความถูกต้องมันผิดมาเป็นพันปีแล้วมันไม่มีความสงบมันผิดเพราะมันทำผิดมาเป็นพันปีแล้วขอมันถูกเสียต้องถูกเสียทีเป็นความถูกต้องเป็นความสงบแล้วก็สันติแล้วก็มัชฌิมาแล้วก็นิพพาน